วันหนึ่งอ่ะเรายกเครื่อง 4-5 รอบอ่ะพังอยู่อย่างนั้นอ่ะเราก็ทำจนมันไม่พังวิ่งปุ๊บก็ได้คนเรียบเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันยังไม่เท่าไหร่หรอกไอ้ที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากที่สุดก็คือคันนี้ตอนนี้ถามก่อนหมิงอายุเท่าไหร่27ยี่สิบหน้าก็เด็กเลยหน้าเหมือน20ต้นต้น27แล้วหมิงทำเปิดร้านครั้งแรกทำรถอะไรมาก่อนเวป้าเลยทำไมถึงทำเวป้าเราเล่นเวป้ามาหมอบธรรมดาแล้วเราสู้เขาไม่ได้แล้วก็เอาไปจ้างเขาแต่งมาก่อนแต่งไปแต่งมาพังบ่อยพังบ่อยมาเขาทำไม่ไหวเหมือนกันเราก็ลองทำเองพอทำเองแล้วมันก็เลยทำมายาวเล่นรถเองเวป้าคือซื้อรถมาเป็นรถตัวเองไปจ้างเขาทำแล้วไปจ้างเขาทำเพื่อที่จะเอาไปแข่งในสนามไปหมอบเล่นหลังเอาหมอบหลังถนนแล้วเรามีความรู้สึกแม่งทำไปแล้วก็พังอยู่เรื่อยๆใช่ใช่ใช่ก็เลยตัดสินใจว่าทำเองเลยใช่ครับแล้วเราก็เหมือนทำมาพังจนไม่รู้วันหนึ่งอ่ะเรายกเครื่อง 4-5 รอบอ่ะพังอยู่อย่างนั้นอ่ะเราก็ทำจนมันไม่พังนี่รู้จักอยู่มากี่ปีน่าจะ10ปีได้แล้วก็คือรู้จักตั้งแต่ตอนทำใช่ตั้งแต่เล่นรถใช่อ๋อก็คือเล่นมากับยูด้วยกันเนี่ยแหละนะใช่อ๋อแล้วก็เลยทำเองก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยครับแล้วหลังจากนั้นคิดยังไงถึงเปิดร้านทำเล่นกันเองอ่ะทำแค่ในกลุ่มเพื่อนแล้วทีนี้มันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคนเอามาให้ทำเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เลยเปิดโอ้ยตกแล้ววันเดือนนึงได้กี่คันเดือนนึงถ้าเป็นเว็บป้าผมถ้างานเครื่องนะผมจะส่งให้ได้2วันคันหนึ่งวันละคันเงี้ยโอ้สเต็ปไหนเครื่องก็คือออกจากร้านทุกวันอ่ะตั้งเป้าไว้แบบวันละคัน2คันเงี้ยต้องได้ก็คือการโมดิฟายเลยใช่ใช่มั้ยไม่รวมแบบไล่ข้างหน้าร้านอะไรเงี้ยอ๋อไม่รวมด้วยแล้วใน8ริ้วเค้าเล่นเว็บป้าเยอะขนาดนั้นเลยเมื่อก่อนเยอะเจ๊ตอนนี้หลีดทั้งนั้นเลยเราก็เล่นกันเองในกลุ่มเราก่อนเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนเล่นตามกันมารู้สึกว่าเวป้าเนี่ยเป็นที่กระแสที่นิยมมากเลยนะใช่ใช่ช่วงนึงที่สปินนี่แบบโหแบบเอาไปแข่งคล้ายๆกับป๊อปใช่ใช่เนาะจะเป็นกลุ่มคล้ายๆเดียวกันแล้วทำไมทำเวป้าอยู่วันดีคืนดีมันทำหลีดก็มันละสายพันกันเลยนะคนละแบบว่ารถอิตาลีรถญี่ปุ่นซื้อมาเราก็ไปซื้อกันมาพร้อมกันหมดอ่ะทั้งพวกผู้ยูพวกอะไรไปซื้อกันมาเล่นกันเองเล่นกันไปแล้วก็แต่งกันไปแต่งกันมาเราก็ลองทำของเราเองอ่ะไปลองวิ่งมาไปลองแข่งมาก็เข้าชนะอะไรอย่างเงี้ยครับคือยูตอนนั้นเคยชวนยูตั้งแต่ในสนามบอกว่าเจ๊ไม่มาหรอกใช่รถอะไรไม่สวยเลยเออไม่สวยเลยอู้ไม่เล่นกงเล่นแกนละเฮ้ยยูไม่เล่นหรอเฮ้ยมาเจ๊เยอะแล้วรถผมแม่งเยอะละจักพักเดียวไม่กี่วันมาน่าจะเกลี่ยไม่ได้เกิน2วันมองว่ามันไปซื้อ7-8คันมาล็อตเดียวกันก็เลยนึกในใจว่าไหนมึงบอกไม่ดังซื้อกันรถไม่พอขายเลยตอนนี้ซื้อแบบไม่พอซื้อหมดเลยใช่ๆแล้วคราวนี้ว่าไล่สเต็ปของแต่ละคันรู้สึกเอาไปมีรถยูมาให้ที่นี่ทำด้วยใช่ๆครับแล้วได้รางวัลที่เท่าไหร่ครั้งแรก NGO ผมไปเข้ามารุ่นซูเปอร์ผมเข้าที่1มาครับซูเปอร์เข้าที่1ลีดซูเปอร์ลีดใช่ผมเข้าที่1มาอันนั้นก็คือเนาะได้รางวัลการันตีครับอันที่2สนามไหนอีกสนาม2ผมยังไม่ได้วิ่งเลยมันมีแค่สนามเดียวอยู่ตอนเนี้ยอ๋อก็คือวิ่งอยู่ NGO ไม่ได้วิ่ง MC ไม่ได้วิ่งสนามของใครเลยใช่มั้ยใช่ใช่เอิ่มก็ไม่ได้ไปใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันยังไม่เท่าไหร่หรอกไอ้ที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากที่สุดก็คือคันนี้เป็นคันที่เรียกว่าเป็นไวรัลคนพูดถึงกันเยอะคนพูดถึงกันถึงขนาดที่เรียกว่าคันโอเพ่นเนี่ยเท่าไหร่วิ่งไปเท่าไหร่คันนั้นก็อยู่ประมาณ25กว่าๆเท่า600เมตรนะครับเข้าเส้นก็180กว่าครับใน600เมตรนะใช่นั้นลูกเท่าไหร่นะคันนั้นลูก78ครับลูก78แต่อันนี้ลูกเล็กกว่าทำไมวิ่งได้ก็คืออันนู้นมันเป็นรถในระยะถ้าเรามาไล่เป็นรถโลอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะเยอะกว่าใช่แต่ทีนี้เราเสียดายมั้งอ่ะเราก็ไปปรับปรุงเพื่อจะแข่งสนามหน้าที่บุรีรัมย์ก็เลยทำเครื่องตัวใหม่มาตัวนี้รถใครรถผมเองครับรถตัวเองครับรถคันนี้สเต็ปไหนที่เหมาะสมกับการใช้งานถ้าอย่างเงี้ยผมมองว่ามันรุนแรงเกินไปแล้วก็ถามว่าพังไหมก็ยังไม่เคยพังอ่ะแต่อันนี้มันลูก72ชัก7ทำไมถึงทำลูก72จาก78แล้วอยู่วันมาก็จริงๆแล้วอะไรมันก็เหลือจากทำรถแข่งนั่นแหละครับก็เลยไปทำรถนี้เอามาลองมาขี่เล่นดูว่าให้มันพังไหมอะไรไหมใช่ครับแล้วตอนแรกที่ทำเองแล้วลองวิ่งแถวๆบ้านเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็วิ่ง190ตั้งแต่แถวบ้านแล้วครับจริงเหรอใช่ครับแล้วเราก็เลยเอาลองไปยกไปลองเทียบรถกับพวกๆเอาอันนั้นคือเขารีเควสต์มากันหรือว่าไงที่วันนั้นอ่ะหลายช่างอ่ะครับเขาก็หมอบกันอยู่เทสกันอยู่แล้วก็ไปเทสกับเขาด้วยไปเทียบกันอ๋อก็คือเขาก็ลองดูดิได้ข่าวว่ามึงแรง
ไปชิมลางกันก่อนใช่ใช่ส่วนมากมันก็190ทุกคนแหละที่บอกว่า190เนี่ยในระยะทางเท่าไหร่ประมาณโลหน่อยโลหน่อยหน่อยขึ้น190แล้วใช่ครับอัตราเร่งตอนแรกมันก็เร็วมากเลยนะมันวิ่งมา190กว่านั้นนั้น190เท่าไหร่จาก GPS 192ครับ192ใช่เทสเส้นที่บ้านเรานะแล้วก็รถมันชกมวยมัน190ปุ๊บมันก็ยกคันเร่งเหลือ180ฝ่ามันก็บิดไปใหม่ให้แล้วก็เหลือ192มันก็เลยไม่ได้บิดต่ออ๋อไม่กล้าที่จะใช่ใช่ใช่คือบอดี้มันเล็กกันเนาะแล้วคิดว่าเบรกอยู่เหรอก็ถ้าฉุกเฉินก็น่าจะลำบากอยู่แล้วระบบเบรกอ่ะระบบเบรกก็เต็มเลยคันนี้ครับจัดไว้แน่นอยู่แล้วใช่ไหมเผื่อไว้แล้วใช่ไหมใช่ครับอ๋อรถมันเล็กและความแรงที่รุนแรงมากใช่ใจเราที่เบาผมกลัวมากเลยกลัวกับการที่เอาไม่อยู่ใช่ผมก็ไม่กล้าขี่ผมขี่ได้แค่พวกเนี้ยพวก66ชัก5อะไรพวกเนี้ยพวกนี้ไม่ไหวแล้วถามหน่อยอ่ะเทคนิคในการบริไฟเครื่องยนต์ในระยะสั้นอ่ะกับระยะยาวอ่ะต่างนะไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นครับใช่อันนี้เผื่อไว้ระยะอันนี้รถล่องรถทิปเลยครับอย่างเงี้ยทําไว้ก็คือเหมาะสําหรับรถล่องรถทิปเลยไปนครนายกมาแล้วแล้วก็ไปหมอกพวกวังมะนาวไปอะไรมาหมดแล้วพี่คันนี้เนี่ยนะใช่ในลูก72เนี่ยนะใช่ขี่จากบ้านเราไปนครนายกเลยไปกับไม่กินข้าวลิงหรอไม่ครับไม่เป็นไรเลยครับขับมาหลายทีแล้วใช่ก็ทำมาก็ที่ไปหมอกในคลิปนั่นแหละครับครั้งแรกเลยซูมเบรกด้วยที่ไปหมอกกับพวกเขาใช่แล้วก็ลื้อมากลับมาทำใหม่แล้วก็หมอกไปนครนายกหลังจากนั้นก็ไม่เคยเป็นอะไรอีกเลยแล้วหลังจากวันที่เราเป็นทดสอบกับคู่ต่อสู้หลายคนละเราคิดว่าในความรู้สึกของเราเป็นไงบ้างณวันนั้นประสบความสำเร็จไหมในรุ่นของลิงใช่ประสบเราไม่คิดว่าคนอื่นเขาหมั่นนะไม่นะผมว่าผมไม่พูดไม่อะไรส่วนมากไม่เคยออกตัวด้วยว่าเราไปแซงเขาหรืออะไรเงี้ยเราไม่เคยพูดไม่ค่อยขิงไม่ค่อยขิงไม่ค่อยดราม่าไม่ค่อยทำลายในโซเชียลเท่าไหร่แต่ว่าจะโทรมาคุยกันช่างๆอ่ะโทรมาหัวล้อกับเราเด็กอ่ะเนาะเราก็ถ่อมตัวครับแต่บอกเลยว่าพี่ๆหลายๆคนก็บอกหมิ่นมันแรงว่ะแบบไม่น่าเชื่อมันต้องหมกหรือเปล่าใจคิดว่าหมกหรือเปล่าที่มาวันนี้ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะกระแสคันนี้มันมาแรงมากคือหนึ่งเลยในคลิปไม่ค่อยได้ออกหรอกเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราเอาไว้ทดสอบรถเนาะไม่ได้เอาไปแบบว่าเอาไปอวยเอาไปขิงเอาไปน้ำลายกันเราไม่ต้องการไปขี่ใครเคยทำรถสเตจไหนแล้วมันขังไหมคือพังแล้วติดใจเราเลยเป็นรุ่นไหนลีดมีไหมลีดที่ไปแข่งโอเพ่นก็พังตอนตีห้าซ้อมรถการพังตอนตีห้าข้อขาดก็เปลี่ยนข้อใหม่ไปแข่งมันก็มีอย่างเงี้ยประกอบทีแรกไปปุ๊บก็สูบเบรกเหมือนกันแล้วก็รื้อทำใหม่ก็มีไปเรื่อยเราก็ต้องแก้ปัญหาของเราไปเรื่อยใช่เห็นบอกวันที่ไปนี่ก็ทดสอบก็ติดใช่ไหมสูบเบรกใช่ก็ไม่ใช่ว่าตูมเดียวจบใช่ครับก็ไล่เหมือนกันหมดใช่ก็มีพังบ้างอะไรบ้างมีอยู่แล้วครับขนาดวันนั้นลูกติดยังวิ่งได้190เดียววันนั้นที่ไปสูบเบรกวันนั้นที่เขาวิ่งกันไม่ยาวมากวันนั้นน่าจะ180กว่าครับไม่ใช่ใช่ไม่ยาวมากใช่เพราะเป็นรถล่องนะมันก็ต้องวันนั้นเป็นจอดเทสเลยครับจอดออกเลยใช่ครับนั่นแหละคนก็เลยพูดถึงว่ารอดเยอะแล้วครับคนมาเยอะวันนั้นคนเยอะมากวันนั้นก็คือเป็นวันนั้นเป็นอะไรที่ช่างด้วยกันน่ะมีความรู้สึกแอบกลัวว่าเฮ้ยกูว่ากูคิดว่าเจ๋งแล้วคิดว่าแรงแล้วสเต็ปในการโมระดับนี้กูมั่นใจแล้วแต่ไปเจอหมิงปุ๊บถึงขนาดเจ็บคนนี้แม่งมาตัวหมิงเองไงคิดว่าตัวเองทำได้ถึงขนาดนั้นไหมตัวตอนแรก190กันหมดแล้วตอนแรกเราก็วิ่ง190จริงแต่เราวิ่งแบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าเรา190ตรงไหนเขา190ตรงไหนเราไม่รู้ว่าใครขึ้นเร็วกันเราก็เลยไปลองดูอยากที่ไปวิ่งเทียบรถกันนะคือเราไม่ได้อยากไปจะแซงเขาอะไรแต่เราอยากรู้ว่าไอ้190เรากับ190เขาเนี่ยมันวิ่งกันได้ไหมใกล้กันไหมอะไรเงี้ยใช่แล้วคิดว่าอนาคตเราจะพัฒนาตัวเราเองไปถึงไหนก็เรื่อยๆเลยครับก็เถิบเรื่อยๆทำไม่หยุดเลยครับใช่แล้วตอนนี้คือแมวละไปป้าก็ทำอยู่จะบอกว่าจะจับลีดอย่างเดียวไปป้างานหลักเลยครับใช่งานหลักคืองานได้ตังค์อยู่แล้วอันนี้เป็นรถสายพันธุ์ที่แบบว่ามีเงินอ่ะคนมีเงินเล่นกันตอนนี้รถคันนี้ลูก72ใช่ป่ะครับทำได้190แล้วรถแข่งกันแล้วน่ะลูก78ลูก78ใช่ระยะทางในอนาคตอ่ะมันก็สามารถทำลูกที่ใหญ่กว่านี้ได้ใช่ป่ะได้ครับผมมองว่ามันถึงแต่ใจผมก็อยากทำแค่นี้มันติดไปหมดแล้วติดท่อน้ำมันติดอะไรไปหมดแล้วใช่สตาร์ทยากทุกอย่างยากตัวนี้ตอนแรกคิดว่ามันจะยากสตาร์ทในลองสตาร์ทที่ดูก่อนติดยากไหมบางคนไม่ค่อยยากเท่าไหร่ติดยากแต่ก็ยากประมาณนึงเห็นปะ
ไม่ยากไม่ได้ยากถือว่าสตาร์ทแค่สองทีสองทีน้ำมันอะไรนี่85ครับอันนี้ถ้าสมมติจะมีคนมาสั่งให้ทำรถสเต็ปเนี้ยคิดราคาอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้เหรอ5-6-7 หมื่นแล้วมีอะไรบ้างครับก็มีให้ครบเลยผมทำมาครับผมไม่ได้ใช้กล่อง D-Map ผมถนัดแบบว่ากล่องใช่ใช้กล่องอะไรอ่ะกล่อง ECU ครับกล่อง ECU ใช่ใช่เนี่ยรถที่ผมใช้เป็นอย่างนี้ทุกคันเลยใช่เราไม่ถนัดกล่อง D-Map เราไม่เก่งดีกว่าใช่ไม่ต้องชูมันต้องมานั่งใช่ใช่เราเหมือนเราใช้แบบเนี้ยกับเวป้ามาตลอดเวลาแล้วเราก็คุ้นเคยกับมันชินกับมันทำให้เราจบงานไวเราก็เลยเลือกที่จะใช้แบบนี้อ๋อเรามีสเต็ปของมันอยู่แล้วอยู่ในมือเราก็เลยค่อนข้างที่จะต้นทุนเราจะเยอะกว่าเขาหน่อยมีกล่องแล้วแล้วมีอะไรครับที่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนก็ชุดสตาร์ทให้มันเป็นของโมอะไรแบบนี้ครับส่วนเครื่องมันก็ตามที่ลูกค้าอยากได้66-70อะไรเงี้ยครับอยู่ที่การใช่ใช่ชามเราจริงๆแล้วอ่ะมันเราใช้อันเดียวกับเวป้าเลยเราจ้าง CNC มาอ๋อจ้าง CNC มาใช่ถ้าเราสั่งทีเราเยอะใช่แล้วนี่องศาเราหาเองใช่ครับหาแต่เวป้าแล้วแล้วก็ลองจริงๆแล้วก็จับใส่ลีดอ่ะก็ลองเอาชามเวป้าเนี่ยที่ทำใส่เวป้ามาใส่แม่งวิ่งได้ก็เลยยาวเลยใช่ไหมก็ได้ใช้สูตรเดียวกันจังหวะมันพอดีกันใช่ครับโอ้เออก็เลยไม่ต้องหายากชามเดียวกันเลยเวป้ากันดีใช่ชามอันเดียวกันเลยครับใช่ที่ใช้ขายอยู่ทุกวันเนี่ยใช่นี่ Amazing เลยอ้าวเหรอส่วนใหญ่ก็ใช้ร้อยไอ้นี่พีเทคกันนะเนี่ยพีเทคครับแต่เวป้าผมก็ใช้พีเทคอยู่แล้วแปลงพีเทคใส่อยู่แล้วใช่แต่ระหว่างชามของ PCX กับชามของรีดเดิมๆเลยที่มันตรงรุ่นอันไหนดีกว่าเบิกของยากใช่ไหมมันใช่มันเบิกของยากด้วยและอย่างหนึ่งผมว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างจะแม่นยำไงเรา CNC มาไงว่าอันนี้ของเขา CNC เลยไม่ต้องมานั่งกึ่งหาใช่ไปหาสั่งอย่างเดียวเลยใช่นี่น่าเขาเลยนี่เป๊ะถือว่าน้องเขาวางแผนไว้ตั้งแต่เป็นป้าแล้วง่ายเลยอ่ะง่ายฟุกไม่ฟุกโอ้ไม่ฟุกหรอกแล้วถ้าเป็นไร่ข้างธรรมดาไร่ข้างอยู่พันกว่าบาทครับก็ประมาณเดียวกันเท่ากันหมดไม่เกินพันหกอะไรเงี้ยใช่ชามก็ประมาณนี้แหละสเต็ปเดียวชามของอู่ของเราขายขาดเลยนะเอาเก็บของเก่าเก็บกลับบ้านเลยใช่ตอนนี้เราใช้ท่อของอะไรท่อของโอเพชรบุรีครับโอพีเรซิ่งครับแล้วก็ส่วนเรื่องสวยงามเรื่องโชคเรื่องอะไรเงี้ยมีส่วนไหมมีส่วนครับตอนแรกก็แต่งสวยแล้วจะขี่แบบว่าหล่อๆกันไล่ข้างตอนนั้นนะครับแล้วทีนี้คุยกันว่าไล่ข้างแต่ไล่ข้างไปไล่ข้างมาโอเพนไปแล้วอุ้ยแต่ถ้าสมมติโชว์ไม่ดีเวลาตอนนี้นี่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะช่วงล่างไม่ดีใช่ใช่ครับใครเซตระบบช่วงล่างจัดส่งอันนี้จัดสภาพจากพี่อ้ำครับผมสมหวังใช่อ๋อพี่อ้ำสมหวังใช่ครับแต่ไม่เกี่ยวกับปั๊มบนปั๊มล่างไม่เกี่ยวใช่ไหมอันนี้หล่อมากกว่าอันนี้หล่อคือใครไปแต่งเพิ่มได้ราคาที่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวอะไม่เกี่ยวใช่เกี่ยวกับเครื่องอย่างเดียวก็นะก็ถือว่าสเต็ปนี้แล้วคิดว่าตอนนี้จะพัฒนาตัวไหนไปอีกซุ่มทำอะไรอยู่ซุ่มทำรถแข่งอยู่ครับที่จะไปแข่งใน NGO ปลายปีครับสนามบุรีรัมย์สนามบุรีรัมย์นะคะเราก็จะได้ไปแข่งรถที่นู่นซึ่งสนามนั้นจะเป็นสนามชิงแชมป์แห่งประเทศไทยก็คือจะเป็นสนามสุดท้ายบอกได้เลยว่าอันนั้นที่สุดของที่สุดถ้าคนไม่เจ๋งจริงอ่ะก่อนหน้านั้นรถหมอบไปเยอะละเพราะว่ากว่าจะทำกันเอาไปลองเทสแล้วก็พังเครื่องคาระเบิดคาเครื่องมาเพียบแล้วแข่งโลนึงด้วยโอ้นักแข่งหัวมากันเยอะถือว่าเยอะเลยล่ะเราจะเจอกันได้ที่สนามบุรีรัมย์เนาะใช่ก็คือ15 16 17เราจะเลื่อนจากอาทิตย์ที่20ตอนช่วงของงานคริสต์มาสเพราะทุกๆปี NGO จะติดคริสต์มาสปีนี้จะเร็วขึ้นมาหน่อยอีก1อาทิตย์แล้วที่สำคัญก็คือ NGO ตอนนี้เปิดรุ่นค่อนข้างเยอะขึ้นจากปีที่แล้วหลากหลายแล้วนี่จะหันจะไปเล่น X-Map Forza ไหมน่าจะยังครับผมใช่ก็คือกล่าวว่าจะกินดีดไปก่อนช่วงนี้ใช่ดีดกับเวป้า2อันใช่แล้วคิดว่าจะไปรุ่นอื่นไหมก็ใจจริงตอนแรกอยากจะทำเวฟแต่ว่าพอมีลีดปุ๊บอะเหมือนมันเราถนัดมากกว่าเราทำปุ๊บแล้วเราเจอเลยอะใช่ครับมันเป็นสายพานอะเนาะใช่มันสายพานด้วยกันมันก็จะง่ายแต่ว่าเวฟมันไม่ได้นี่นะไม่ได้สายพานใช่ไหมใช่ใช่แต่ชอบไงชอบแล้วฝากติดตามหมิงได้ที่ช่องทางไหนบ้างหรือว่าใครอยากนำรถหรือมาปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถได้ช่องทางไหนหมิงหน้าเพจเลยครับหน้าเพจช่างหมิง8ริ้วครับผมถ้ามาหน้าร้านครับมาได้เลยครับแต่ว่าร้านเปิดประมาณ5โมงเย็นปิด
ตีห้าครับใช่ทำงานคืนเที่ยงไม่ทำถ้าโทรมาส่วนมากจะโทรสักหลัง5โมงติดแน่อ๋อไม่น่าเมื่อกี้ยูถามว่าไอ้มิงมันตื่นยังเหรอปกติผมจะตื่นเย็นเลยครับอ๋อไม่น่าก็เลยบอกเฮ้ยมิงบอกว่าตื่นแล้วนะบ่ายบ่ายมาได้เลยอะไรเงี้ยใช่ใช่อ๋อว่าแล้วเลยไม่กล้าลืมถามไงว่าเขาเปิดกี่โมงโอเควันนี้ขอบคุณมิงมากเลยนะคะสวัสดีครับ